ยู่ดีๆก็โผล่มาจะมาของบประมาณไปจัดซื้ออุปกรณ์คนละ 4,000 บาทในช่วงใกล้เลือกตั้งจัดซื้อจากใครที่ไหนก็ไม่รู้ใบเสนอราคาก็ไม่มีแล้วอย่างนี้จะไม่ให้ผมคิดได้ไงครับว่างบประมาณส่วนนี้จะถูกไปใช้ในทางที่ไม่ชอบกิ๊กเวิร์กเกอร์เนี่ยมันคืออะไรจริงๆจริงๆนะมันก็คืออาชีพรับจ้างแหละครับทั่วไปครับท่านประธานที่มันเป็นการค้าท่าสมัยใหม่หรือเปล่าเป็นประธานสภาที่เคารพผมณัฐีพัฒน์คุณเศรษฐสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับผมได้แปลยติปรับลดงบประมาณของมาตรา22กระทรวงแรงงานไว้ที่ 10% ครับท่านประธานครับต่อจากเมื่อกี้ที่ท่านสสวันวิภาได้อภิปรายไปนะครับกิ๊กเวิร์กเกอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าช่วงการแพร่ระบาดของโควิดแล้วก็ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแรงงานต้องเผชิญกับการตกงานและเสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างนะครับแรงงานเหล่านี้กำลังจะกลายเป็นแรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระหรือกิ๊กเวิร์กเกอร์กลุ่มแรงงานเหล่านี้มีไม่น้อยครับและก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่สำคัญคือกลุ่มกิ๊กเวิร์กเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่มีเพียงทักษะพื้นฐานยังไม่สามารถประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองได้และแน่นอนครับหน่วยงานที่จะต้องเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ก็คือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแต่เมื่อเข้าไปดูงบประมาณแล้วก็เห็นว่าจะมีโครงการที่ชื่อโครงการพัฒนาทักษะแรงงานอิสระ 4.0 หรือ Gig Worker ที่ช่วยกลุ่มแรงงานอิสระนี้อยู่ท่านประธานครับกลุ่มแรงงานนี้มีกลุ่มโครงการนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือจะช่วยแรงงานจำนวน 31,500 คนผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร16หลักสูตรแบ่งเป็น8อุตสาหกรรมและแจกชุดเครื่องมือทำมาหากินที่ใช้งบประมาณสูงถึงรวมงบดำเนินงานด้วยก็จะเป็น210ล้านบาทนะครับจัดสรรเครื่องมือทำมาหากินให้แรงงานแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมไม่เกิน 4,000 บาทต่อคนท่านท่านสงสัยไหมครับว่าทำไมโครงการนี้ถึงกล้าของบประมาณถึง200กว่าล้านบาททั้งที่เป็นโครงการที่เกิดใหม่เรื่องนี้ทางหน่วยงานได้ชี้แจงว่าเคยจัดทำโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีลักษณะแบบเดียวกันและได้รับผลดำเนินงานที่ดีแต่ท่านประธานครับผมได้ไปย้อนดูผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วกลับพบว่ามีเพียงจำนวนและรายได้เฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการในปี2561เท่านั้นไม่เพียงพอที่จะซ้อนประสิทธิภาพใดๆเลยครับยิ่งไปกว่านั้นสองโครงการนี้หากจะอ้างว่ามันเปรียบเทียบได้ผมก็คิดว่ามันก็อาจจะเปรียบเทียบไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เวลาในการฝึกอบรมถึง60ชั่วโมงและแจกชุดเครื่องมือทำกินคนละไม่เกิน 10,000 บาทในขณะที่กิ๊กเวิร์กเกอร์ครับใช้เวลาฝึกอบรมให้แค่30ชั่วโมงแล้วก็แจกชุดเครื่องมือทำกินไม่เกิน 4,000 บาทจำนวนชุดเครื่องมือก็ต่างกันครับท่านประธานยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้เข้าอบรมจะได้รับเครื่องมือทำกินสูงถึง17ชิ้นแต่โครงการพัฒนาทักษะแรงงานอิสระยุค 4.0 ได้รับการจัดสรรชุดเครื่องมือทำกินสูงสุดเพียง2ชิ้นเท่านั้นครับจำนวนฝึกชั่วโมงฝึกอบรมและชุดทำมาหากินทั้ง2เนี่ยมันต่างกันมันก็จะทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับและเมื่อเข้าไปดูรายละเอียดนะครับก็เห็นว่าเงิน 4,000 เนี้ยไม่สามารถทำให้แรงงานนี้ประกอบอาชีพและเลี้ยงตัวเองได้อย่างหลักสูตรที่ท่านสสวันวิภาได้บอกไปแล้วนะครับในการทำโต๊ะเก้าอี้ 2-in-1 และหลักสูตรการทำประตูหน้าต่างอลูมิเนียมทางหน่วยงานอ้างว่าจะแจกสว่านไฟฟ้าแค่3,990บาทครับให้กับผู้ที่เข้าฝึกอบรมท่านประธานครับการที่เราจะทำหน้าต่างอลูมิเนียมสักบานอุปกรณ์พื้นฐานแน่ๆเลยนะครับมันก็ต้องมีปากกาลบคมครีมยิงรีเวทแท่นตัดองศาประแจหกเหลี่ยมซึ่งรวมแล้วอุปกรณ์พื้นฐานพวกนี้รวมแล้วก็ 7,000 บาทแล้วนะครับแล้วแจกเพียงแค่สว่านไฟฟ้าแค่อย่างเดียวมันจะไปทำได้ยังไงครับแล้วยิ่งเวลาอบรมแค่30ชั่วโมงอีกต่อให้จะมีทักษะพื้นฐานมาแล้วก็ยังไม่สามารถไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองได้เลยครับการทำโครงการแบบนี้จะเป็นแต่เพียงการใช้ภาษีของประชาชนไปโดยไม่เกิดประโยชน์เน้นแต่หาปริมาณผู้เข้าร่วมโครงการแต่ไร้ซึ่งประสิทธิภาพในการดำเนินงานนำไปสู่การทั้งสูญเสียเวลาและงบประมาณครับอีกทั้งกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันนี้ถึงประมาณ13ล้านคนแต่การคัดเลือกผู้ที่เข้าโครงการก็ยังไม่ชัดเจนซึ่งทางหน่วยงานก็ชี้แจงเองนะครับว่า
จะคัดเลือกผู้ที่จากผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆจากการติดต่อสอบถามผ่านส.ส.ในพื้นที่เท่านั้นผมไม่แน่ใจว่าจะเลือกอย่างนี้จริงๆอะครับถ้าเป็นเช่นนั้นท่านจะติดต่อส.ส.ทั้ง350เขตหรือไม่ครับหรือจะเฉพาะเจาะจงเลือกติดต่อเฉพาะกับส.ส.กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีความคุ้นเคยกันมันบังเอิญจริงๆนะครับท่านประธานที่โครงการนี้จะมาเกิดในปีที่จะมีการเลือกตั้งอย่างพอดีๆแถมยังดำเนินโครงการแค่ปีเดียวอีกโครงการพื้นที่จัดจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่หน่วยงานอ้างมายังดูมีแผนการดำเนินงานที่และระยะเวลาที่ชัดเจนกว่านี้นะครับแต่โครงการนี้ไม่มีรายละเอียดอะไรเลยอยู่ดีๆก็โผล่มาจะมาของบประมาณไปจัดซื้ออุปกรณ์คนละ 4,000 บาทในช่วงใกล้เลือกตั้งจัดซื้อจากใครที่ไหนก็ไม่รู้ใบเสนอราคาก็ไม่มีแล้วอย่างนี้จะไม่ให้ผมคิดได้ไงครับว่างบประมาณส่วนนี้จะถูกไปใช้ในทางที่ไม่ชอบโดยไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยกับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มแรงงานอิสระที่กำลังรอความช่วยเหลือจากฝ่ายรัฐบาลครับขอบคุณครับครับคุณเท่าพิภพลิ้มจิตรกรครับท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครธนบุรีคลองสานบางกอกใหญ่พรรคก้าวไกลครับผมก็ขออนุญาตปรับลดงบประมาณในส่วนของกระทรวงแรงงานนะครับในส่วนของโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะทางของแรงงานอิสระยุค 4.0 วงเล็บขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษครับตามเอกสาร Gig Workerนะครับในส่วนของงบรายจ่ายอื่นจำนวน210ล้านบาทครับโดยตัดทั้งโครงการครับท่านประธานครับก็อย่างที่เพื่อนสมาชิกผมได้อภิปรายไปแล้วนะครับว่าโครงการในไส้ในเนี่ยมันมีรายละเอียดที่ไม่ชอบมาพากลหลายอย่างแล้วก็น่าจะเป็นการใช้งบประมาณที่อีรุ่ยฉุยแฉะผมก็อยากจะอภิปรายเพิ่มเติมก่อนนี้ครับให้ลึกถึงว่าคอนเซ็ปต์ของ Gig Worker เนี่ยมันคืออะไรจริงๆจริงๆนะมันก็คืออาชีพรับจ้างแหละครับทั่วไปครับท่านประธานที่เขียนในของเอกสารราชการแต่เป็นรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้นะครับและเป็นข้อถกเถียงในนานาชาติว่าความยุติธรรมในการจ้างงานเนี่ยมันแตกต่างกันลิบลับกับการจ้างงานประจำของบริษัทหรือข้าราชการหรือหน่วยงานต่างๆซึ่งตรงนี้บางคนบางที่ก็บอกว่านี่มันเป็นการค้าทาสสมัยใหม่หรือเปล่าเพราะว่าไอ้แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมีน้อยเหลือเกินนะครับมีปัญหามากนะครับยกตัวอย่างพี่น้องแก๊ปที่อยู่ในเขตคลองสานของผมที่ผมเคยได้คุยเขาก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยก็มีการแบ่งค่าตอบแทนเนี่ยที่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่หรือว่าบางครั้งก็ไม่มีสวัสดิการที่ดีผมเชื่อว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยตั้งขึ้นเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์และคุ้มครองแรงงานนะครับดังนั้นเนี่ยแทนที่จะเอางบประมาณส่วนนี้มาช่วยเสริมทักษะที่ดูจากโครงการแล้วก็ไม่น่าจะเกี่ยวเลยตั้ง 4.0 มาให้มันเท่ๆเฉยๆอย่างนี้ผมรับไม่ได้ครับยังไงขอตัดร้อยละ5นะครับแล้วก็อยากให้นำเงินส่วนนี้ไปดูแลสวัสดิการของแรงงานมากกว่าครับขอบคุณมากครับ